สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมายืนพูดในเวทีแห่งนี้นะครับเมื่อกี้คุณเมย์บอกว่าเรากำลังจะสร้างประเทศนะครับแล้วก็ทำภาพให้เห็นว่ามันค่อนข้างช่วยประเทศได้เยอะแต่ว่าผมอยากจะดึงกลับมาที่ภาพเล็กๆนะครับเพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยเราทำงานกับชาวบ,บ้านทำงานกับเกษตรกร,กรแล้วเราก็เห็นปัญหาครับดาวโฮมเป็นบริษัท ที่เป็นโซเชียลแอนต์ไพรส์แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแล้วก็ทำงานเรื่องของการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับถามว่าเราทำอะไรบ้างทำเรื่องนมแหะครับเรื่องอื่นทำไม่เป็นนะครับเราส่งเสริมการเลี้ยงโคนนมอินทรีย์ครับก็เริ่มจากการที่เรามองเห็นปัญหาของบ้านบ้านเราปัญหาบ้านเรามีอะไรบ้าง เรื่องแรกเมื่อกี้เราก็พูดกันแล้วว่านี่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 มันมาจากเนี่ยครับรายได้มันต่ําต่ากว่ารายรายจ่ายข้อมูลนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผมก็ค้นมาจากข้อมูลของภาครัฐเนี่ยแหละครับว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมีรายได้เฉลีย่ยอยู่ประมาณสักแปดหมื่นสองพันบาทต่อปีต่อครัวเรือนนั่นหมายความว่าอะไรครับเดือนหนึ่งมีเงินใช้ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับอันนี้ใช้ทั้งครอบครัวถามว่า ถ้าเรามีเงินใช้เดือนละเจ็ดพันกว่าบาทแล้วหลังหวังจะมีเงินเก็บเนี่ยมันคงจะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะกินจะใช้ก็ไม่พอแล้วไหนยังจะเรื่องลูกไปโรงเรียนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอีกเพราะว่าเขาอยู่นอกระบบอะไรสุกอย่างไปหมดนะครับนอกจากเรื่องของปัญหาเกษตรกรที่มีไรายได้ทำแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอีกอันหนึ่งที่บ้านเราพบกันแล้วก็เป็นปัญหายิ่งใหญ่ ขึ้นเรื่อยๆก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมจากเคมีเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมผมคงไม่ต้องขยายความนะครับว่าส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านผ่านมาก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ว่าอุตสาหกรรมบ้านเราจะสร้างมลภาวะให้กับประเทศให้กับสิ่งแวดล้อมหรือไม่เราสนใจว่าจะทําอย่างไรให้มันได้ตังค์เยอะๆแต่อันนึงนะครับก็คือเรื่องของเกษตร เราคิดว่าก,การทำกรเกษตรเนี่ยไม่สร้างปัญหาหมลภา,าวะไม่จริงครับการเกษตรเป็นตัวสร้างปัญหาหมลภา,าวะที่สำคัญอันหนึ่งไม่แพ้ภาคอุตสาหกรรมมีงานวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับพบว่าค่า p m 2.5หรือต้นกำเนิดของ p m 2.5ในบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่มาจากเคมีเกษตร ไม่ใช่การเผานะครับเรามีเรามีเศษวัสดุให่งเผาปีละครั้งแต่เราใส่ปุ๋ยกันปีละหลายครั้งปุ๋ยเคมีนี่แหละครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดปัญหานะครับต่อมาก็คือปัญหาสุขภาพของพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะกินดีอยู่ดีแค่ไหนนะครับแต่อาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดหรอกครับมันเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับสุขภาพของเราเรื่องโรค NCD ต่างๆโรคที่ไม่ติดต่อ แต่เรื้อรังโรคหัวใจเบาหวานความดันเป็นกันทุกคนแล้วครับใครไม่เป็นก็ยกมือนะครับทีนี้ทางออกที่เราเลือกคืออะไรครับจากมุมของเราเนี่ยบริษัทเราเล็กครับเราเป็นคนตัวเล็กเราลองเลือกว่าเราจะออกจากปัญหานี้อย่างไรปัญหาของเราคือการส่งเสริมเรื่องฟาร์มโคโนมอร์แกนิกครับอย่างที่บอกครับผมเป็นผู้ผู้ที่ทําเรื่องโคโนมมาตลอดชีวิต เรื่องข้าวผมก็ไม่เก่งเรื่องผักผมก็ปลูกไม่ขึ้นนะครับแต่เรารู้เรื่องฟาร์มโคโนมเพราะฉะนั้นเรามาเอาเรื่องนี้ก่อนครับฟาร์โโมโคนมออร์แกนิกช่วยอะไรได้บ้างครับการทำออร์แกนิกผมว่าหลายๆท่านในที่นี้คงทราบแล้วล่ะครับว่าการทำออร์แกนิกเนี่ยช่วยให้เราลดเรื่องของการใช้เคมีลดการใช้ยาฆ่าแมลงลดการใช้สารปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ได้เนี่ยมันก็จะดีกับเราแน่นอนนะครับ แล้วระบบการผลิตที่ผมเลือกในโรงงานของเด y Home เองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆพอเด y Home มาทำอุตสาหกรรมเราก็ต้องเลือกวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดครับและเรายังใช้เงินของเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นโซเชียลแอนต์พรย์นะครับเราไม่ต้องเอาเงินกำไรของเราปันผลออกไปข้างนอกผมรีอินเวสต์เงินทุกบาทเพราะว่าเดลิโ m มเป็นโซเชียลแอนต์พรย์แบบไม่ปันผลเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเราอินเวสต์ครับรีอินเวสต์กลับมาสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพครับ ผลลัพธ์ที่ได้ครับตอนนี้เรามี Happy Farmer Happy Farmer ของเรามามาจากอะไรครับดูภาพนี้ครับนี่คือก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าเน็ตอินคัของเขาเนี่ยประมาณหมื่นเออแสนหกหมืนบาทต่อปีก็ยังดูดีกว่าเกษตรกรรายอื่นนะครับดีกว่าเซกเมนต์อื่นแต่ถามว่ามันอยู่ under uh, middle income l i n มไหมต่ำกว่เยอะครับ4,600อล US d ์ต่อปี ไม่เรียกว่ารวยได้หรอกครับเรียกว่าปานกลางยังไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับดูบรรทัดที่บรรทัดที่6นะครับมาจิ้นของเขาเนี่ยต่อนมที่ผลิตหนึ่งหน่วยเนี่ยมาจิ้นสบาทครับต่อให้มีนมเดือนหนึ่งประมาณ4,500กิโลอันนี้เป็นขนาดฟาร์มขนาดมาตรฐานขนาดไซส์ที่เราพบกันทั่วไปในบ้านเรานะครับก็จะมีะไรายได้แค่นี้ครับ ทีนี้มาดูใหม่โมเดลที่เรานำเสนอให้กับเกษตรกรนะครับนมที่ได้ลดลงครับเมื่อกี้บอก15กิโลตอนนี้เหลือพันเหลือสิผลผลิตรวมเหลือแค่3 0 0 0แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมาชินมันเพิ่มขึ้นครับมาชินเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราตัดสลายเชนทั้งหมดออกให้สั้นที่สุดให้เกษตรกรหันมาผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในฟาร์มของตัวเองเพื่อให้ ทำให้ต้นทุนการผลิตเขาต่ำที่สุดเมื่อต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดเราไม่ต้องผลิตมากที่สุดครับผลิตเฉพาะเท่าที่เรามีความสามารถในการผลิตทําได้ในพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นมาจิ้นเพิ่มครับตัวอย่างที่เราได้นี่มาจากฟาร,ร์มที่เล็กที่สุดของเรานะครับห้าแสนสี่หมื่นบาทต่อปีนะครับก็จะเห็นว่ารายได้เขาเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือหน้าตาของเกษตรกรกอของเราครับเขามีความสุขมากขึ้นครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ทีนี้นอกจากเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับพนักงานอ้วนๆของผมเนี่ยนะครับก็ต้องมีความสุขด้วยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าพนักงานส่วนใหญ่จะมีหนี้ใช่ไหมครับที่นี่เราก็ทําคลินิกแก้หนี้ครับพนักงานของเราทุกคนจะต้องเข้าคลินิกนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีหนี้เราทําแบบประเทศไทยโดน IMF อะครับเรียกหนี้มากลางนะครับเอามาดูว่าคุณมีรหนี้อะไรบ้างแล้วเชิญเจ้าหนี้มาคุยเอาเงินจากกองทุน ชําระอยนี้ให้แล้วเปลี่ยนให้มาเป็นลูกหนี้ของของกองทุนเราคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในกองทุนของเราเนี่ยหกเปอร์เซ็นแล้วที่มาของเงินมาอย่างไหนครับพนักงานของเราครับฝากเงินเราให้ดอกเบี้ยร้อยละสามเพราะฉะนั้นเราก็มีมาจิ้นอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าทุกคนแฮปปี้ครับคนฝากได้กําไรได,ได้ดอกเบี้ยเยอะคนกู้ได้เสียดอกเบี้ยน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของเรานะครับแล้วเรายังเปิดโอกาสพนักงานของเราเนี่ยขายของได้นะครับ พนักงานผมทุกคนเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ให้โรงงานมีรายได้ตั้งแต่5,000หมื่นบางคนขยันมากผมเซ็เนเช็คให้แต่ละเดือนนี้ผมก็รู้สึกอิจฉาเขาเล็กน้อยนะครับเพราะบางคนก็ได้เหลือแสนนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราพยายามทำนะครับทุกคนก็มีความสุขดีตอนนี้พนักงานเราไม่มีนี่นอกระบบแล้วนะครับมีแต่นี่ในระบบก็คือระบบของเรานะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีเงินเหลือจากอนุบุโเอามาฝากที่ผมบ้างก็ได้นะครับผมให้หกเเซนะครับให้เปอร์เซนะครับโอเคครับคนต่อไปที่เราคำนึงถึงครับคือแฮปปี้คอนซูเมอร์เมื่อกี้ผมบอกว่าเราทําเรื่องนวัตรกรรมต่างๆมากมายเอามาตรงนี้แหละครับเด็กๆในในประเทศไทยเรามีความสุขจากการได้บริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพนะครับมีความสุขมากอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือระบบนิเวศที่สมดุลมันกลับคืนมาครับมันมาเพราะอะไระครับ เพราะว่าเไม่มีการใช้เคมีระบบนิเวศในแปลงหญ้าของฟาร์มเราเนี่ยมีแมลงมากขึ้นมแมลงมากขึ้นหมายถึงมีแมลงหลากหลายชนิดมากขึ้นมันมีความสมดุลมากขึ้นครับไก่ก็หากินได้วัวก็หากินได้แล้วมันตัวเป็นการช่วยควบคุมแมลงที่เป็นศัตรูของวัวขณะเดียวกันวัวก็มีความสุข เพราะว่าไม่มีเห็บมากวนครับไก่ก็อิ่มวัวก,ก็อิ่มทุกคนก็มีความสุขนะครับสังคมก็มีความสุขครับเราถึงเรียกว่าบริษัทของเราว่าเป็นบริษัทเฉลี่ยสุขนะครับเพราะว่าทุกคนมีความสุขพน,นักงานเกษตรกรลูกค้านะครับรับภาพตรงกลางเห็นไหมครับทุกวันนี้สุกเสาร์อาทิตย์กเกษตรกรในรอบๆบ,บริเวณและใกล้ๆโรงงานมาเปิดบูธขายของครับเราเปิดพื้นที่ให้เขาโดยที่ เขาไม่ต้องไปหาตลาดที่ไหนนะครับอีกที่หนึ่งต้องขอบคุณแบงค์อัธานคารประเทศไทยนะครับเดี๋ยวที่หน้าก็จะมาขายของที่นี่ด้วยนะครับถ้าใครอยู่ที่นี่ก็เตรียมตัวซื้อได้นะครับมีไข่มีนมมีผักครับสรุปข้อสรุปของผมจากมุมเล็กๆของผมนะครับการบริโภคคือการสร้างปัญหาพอลูชันที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกการบริโภคได้ถูกเราเลือกบริโภคสินสนค้าที่เป็นออร์แกนิก เราจะลดปัญหาได้หลายเรื่องครับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าเวลาเกษตรกรที่เขาทำออร์แกนิกเนี่ยนะครับเขาจะมีรายได้เพิ่มโดยธรรมชาติเพราะเขาลดต้นทุนได้นะครับพวกเรามีความสุขครับเทียมกันที่สุดคือสิ่งแวดล้อมมีความสุขออร์แกนิกไม่ใช่ทางรอดนะครับไม่ใช่ทางเลือกนะครับมันคือทางรอดครับขอบคุณครับ